สวัสดีค่ะสวยๆจากช่องมาม่าซีเรียสค่ะพออายุจะ40แล้วก็มีเพื่อนหลายๆท่านนะคะทักเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับขอเคล็ดลับการรักษาริ้วรอยการลดเลือนริ้วรอยหน่อยเหมือนจะรู้เลยว่าช่วงหนึ่งเราก็ประสบปัญหานี้อยู่เสียเป็นคนนึงนะที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยมากพอสมควรเลยแหละเพราะว่าเราเป็นคนค่อนข้างผอมจะมีรอยง่ายกว่าคนที่ค่อนข้างเจ้าเนื้อนะคะโดยเฉพาะรอยบริเวณหางตาและร่องแก้มเงี้ยค่ะพอได้มาลองทำ3เคล็ดลับนี้แล้วมันทำให้เรามีผิวที่ตึงขึ้นกระชับขึ้นริ้วดูดีขึ้นเลยอยากมาทำคลิปแชร์ให้กับคนที่กำลังมองหาทางออกกับเรื่องนี้อยู่ให้กลับมามีผิวพรรณที่ดีขึ้นมีความมั่นใจขึ้นแล้วก็มีความสุขขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่เคล็ดลับแรกกันเลยค่ะแต่เดี๋ยวบอกทุกคนก่อนว่าใน3เคล็ดลับนี้สวยๆแบ่งเป็นการดูแลภายในนะคะแล้วก็การดูแลภายนอกซึ่งเดี๋ยวขอจะพูดในเรื่องแรกที่เป็นเรื่องสำคัญมากๆก่อนก็คือการดูแลภายในค่ะเคล็ดลับข้อแรกเสยๆปรับทานอาหารมื้อเดียวนะคะตามแบบของคุณหมอโยชิโนรินางุโมะที่เป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ค่ะยิ่งหิวยิ่งสุขภาพดีนอกจากจะปรับทานวันละมื้อแล้วยังปรับในเรื่องของประเภทอาหารนะคะก็คือจากการที่เราเคยกินต้มผัดแกงทอดหมูเห็ดเป็ดไก่ทั้งชีวิตของเรามาเนี่ยสวยๆปรับมาเป็นก็คือการเบสอาหารด้วยผักและผลไม้เป็นหลักนะคะ 80-90% ไม่ใช่วีแกนไม่ใช่มังสวิรัตนะคะอาจจะยังกินหมูเห็ดเป็ดไก่อยู่แต่ว่าเบสอาหารหลักด้วยพืชผักผลไม้ค่ะก็เป็นสิ่งที่สวยๆปรับมาตั้งแต่ปี59นะคะพอเรามาปรับทานแบบนี้ร่างกายเราก็สะอาดเนื้อสัตว์จะเป็นอะไรที่เหนียวย่อยยากเน่านานในลำไส้ของเราไม่สามารถที่จะย่อยแล้วก็จบไปใน1หรือ2วันนะคะแต่ผักและผลไม้ก็คือใน1วันเนี่ยเคลียร์เรียบร้อยเป็นไม่กวาดออกไปเลยค่ะแล้วก็จะมีลำไส้มีร่างกายภายในที่สะอาดนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับข้อแรกที่เสยๆปรับนะคะในเรื่องของภายในเคล็ดลับข้อที่2ก็คือการเข้าคลินิกค่ะคือการฉีดไหมเคยทำโปรแกรม Ruby Number 5นะคะเป็นการฉีดไหมกระตุ้นคอลลาเจนในชั้นผิวของเราช่วยเรื่องการยกกระชับใบหน้าลดเลือนริ้วรอยและยังช่วยปรับรูปหน้าด้วยนะคะสำหรับคนที่รูปหน้าไม่เท่ากันนะคะอย่างของเราก็ฝั่งขวาเนี่ยเหมือนจะใหญ่กว่าฝั่งซ้ายนะคะบริเวณนี้คุณหมอก็ปรับให้ด้วยทุกคนรู้จักคุณจุ๊บแจงไหมจวงจากบุพเพสันนิวาสนะคะจริงๆที่สวยๆมาฉีดไหม Ruby Number 5กับทางวริรัตคลินิกเนี่ยสวยๆตามคุณจุ๊บแจงมาเพราะเราดูหนังดูละครของคุณจุ๊บแจงมาตั้งแต่เรายังเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วเอ้ยมาเห็นหลังๆทำไมคุณจุ๊บแจงดูสวยผิดหูผิดตาจังเลยอะสวยในที่นี้คือตัวเองเห็นว่าคุณจุ๊บแจงเขาโครงหน้าดูเหมือนเดิมเลยดูเป็นคุณจุ๊บแจงเหมือนเดิมแต่เป็นคุณจุ๊บแจงที่ดูดีขึ้นเพราะเราเห็นหลายๆคนที่สวยแบบก็สวยแบบเขาอธิบายยังไงดีดูเป็นอีกเขาคงนึงดูเป็นอีกคนนึงอย่างเนี้ยค่ะสวยดูเป็นคนละคนแต่กับสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราประทับใจคือยังคงความเป็นคุณจุ๊บแจงแต่เป็นจุ๊บแจงเวอร์ชั่นที่สวยมากสวยขึ้นผิวกระชับผิวดูตึงแล้วดูตึงแบบดูสุขภาพดีนะคะไม่ได้ดูตึงแบบตึงโป๊ะไม่รู้จะอธิบายยังไงพอมีโอกาสเข้ากรุงเทพก็ไม่รีรอเลยที่จะไปปรึกษาคุณหมอค่ะแล้วเสยๆเจอกับคุณหมอกวางคุณหมอกวางก็ให้คำแนะนำแล้วอันนี้จะบอกเลยเป็นความประทับใจส่วนตัวคุณหมอสวยมากกลับมาเล่าให้ลูกฟังว่าแม่เจอคุณหมอสวยมากลูกตอนที่ก่อนจะไปทำนะก็ศึกษาข้อมูลนะคะว่าเอ้ยไม่เจ็บนะไม่มีแผลนะมันเหมาะกับคนที่ขี้กลัวไม่กล้าทำศัลยกรรมกลัวมีดกลัวเจ็บต้องมาพักฟื้นอะไรอย่างนี้ค่ะเราเลยคิดว่าเอ้ยช้อยนี่แหละการฉีดไหมน่าจะเหมาะกับเราแต่ก็ยังมีความกลัวนิดๆจะว่าไม่กลัวเลยก็ไม่ใช่แบบตุ้มๆต่อมๆแต่พอไปเจอคุณหมอความกลัวหายเลย
คุณหมอสวยและให้คำแนะนำดีมากเราก็มั่นใจว่าเอ้ยคนที่ทำให้เราเนี่ยเขาก็ทำหน้าเหมือนกันนะคุณหมอก็ทำเหมือนกันเพราะใสๆก็ขออนุญาตถามคุณหมอเลยว่าคุณหมอได้ทำหน้าไหมคุณหมอทำทุกอย่างที่ทำให้คนไข้ส่วนตัวเรารู้สึกสบายใจว่าคุณหมอทำด้วยแล้วหน้าคุณหมอก็สวยมากด้วยแล้วไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยด้วยหลังจากปรึกษาเรียบร้อยแล้วเตรียมทำก็คือจะมีน้องเขาทำความสะอาดผิวให้เราแล้วก็ทายาชาประมาณ 20-30 นาทีนี่แหละค่ะแล้วคุณหมอมาทำจริงๆนะน่าจะประมาณ10นาทีนะคะ10นาที15นาทีประมาณนี้แหละอาจจะเร็วกว่านี้ก็ได้นะคะเพราะว่าตอนที่ทำรู้สึกว่าเอ้ยทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วก็ไม่เจ็บจริงๆด้วยมันจะแค่เหมือนรู้สึกว่ามีอะไรเดินในแก้มเรานะคะตอนที่คุณหมอดึงเข็มออกแล้วก็ไม่มีรอยช้ำรอยแผลอะไรเลยนะคะสามารถกลับบ้านได้ใช้ชีวิตปกติประจำวันได้ไม่ได้มีข้อกำหนดว่าต้องทำอะไรหรือห้ามทำอะไรหลังจากเราฉีดไหมนะคะจะมีก็เล็กน้อยแค่ตอนล้างหน้าก็ระมัดระวังอย่าถูหน้าแรงเกินไปนะคะทำเบาๆเนาะแล้วก็อย่าเพิ่งแต่งหน้าสักวัน2วันอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่ใส่กลับมาใส่ก็ทาครีมกันแดดทารองพื้นปรับสภาพผิวอะไรอย่างนี้ได้ปกตินะคะสามารถกลับมาทำคลิปได้เลยแบบไม่ต้องพักฟื้นอะไรเลยค่ะหลังทำมันว้าวมากเลยค่ะทุกคนคือแก้มเราอ่ะมันยกขึ้นทันทีเลยนะคะได้แล้วทีเดียวสังเกตว่าหน้ายกขึ้นเลยยกขึ้นไปเลยข้างนี้ว้าวสามีเห็นทุกท่อนได้แฟนใหม่ใช่ไหมคุณสามีต้องตกใจแน่เลยอ่ะมันยกขึ้นทันทีเลยอ่ะแต่อันนี้คือไม่ใช่ 100% ใช่ไหมคะใช่แค่ 20% มันเข้าอีกแล้วก็ผิวมันจะละเอียดอ๋อไม่มันเป็นเส้นใหม่ก็จะไม่ได้ช่วยเรื่องยกกระชับอย่างเดียวแต่ว่าผิวจะละเอียดขึ้นเพราะว่ามันสร้างคอลลาเจนของเราเองด้วยไม่ได้ช่วยยกกระชับก็จะไม่เหมือนพวกหน้ายกขึ้นเลยค่ะนี่แค่ 20% นะสังเกตตรงร่องแก้มจะชัดเจนมากอันนี้ยาวเลยใช่ไหมอันนี้คุณหมออยากปล่อยจักรยานแบบให้น้องเขาเก็บขึ้นหน้าหวางข้างที่ฉีดไหมเสร็จแล้วกับข้างที่ยังไม่ทำนะและจะเห็นชัดเจน 100% เลยก็ประมาณ1เดือนนะคะแต่ระหว่างสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3ผิวเราก็จะค่อยๆยกกระชับขึ้นแล้วก็ตึงขึ้นด้วยค่ะคุณหมอแอบกระซิบเคล็ดลับนิดนึงหลังจากทำเสร็จแล้วเรากลับบ้านนะให้ทำหน้าหยิ่งๆสักวันนึงอย่างนี้อย่าเพิ่งยิ้มคำโตอย่าเพิ่งหัวเราะคำโตนะคะเวลาที่เราหัวเราะคำโตนะเสยๆเหมือนรู้สึกว่ามันมีอะไรอยู่ในชั้นผิวของเรานะคะมันจะแบบรู้สึกนิดๆนะคะแต่ประมาณ 3-4 วันก็จะดีขึ้นค่ะก็ไม่ได้มีอะไรที่ต้องระมัดระวังมากนะคะไม่ได้มีอะไรที่แบบพิเศษมากๆอย่างเนี้ยไม่มีค่ะก็สามารถใช้ชีวิตได้ปกติเลยค่ะมี3สาขาด้วยกันใครใกล้ตรงไหนก็เข้าไปปรึกษาคุณหมอได้นะคะว่าเอ๊ะอย่างเราเนี่ยปัญหาเราควรจะดูแลแบบไหนนะคะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนจะมาทำรูบี้นัมเบอร์ไฟเหมือนสวยๆแต่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องริ้วรอยก็อาจจะทำโปรแกรมเดียวกันได้ก็เข้าไปปรึกษาคุณหมอได้นะคะสวยๆทำกับคุณหมอกวางที่เดอะคริสตัลพาร์คนะคะเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้ใต้วิดีโอนะคะเนี่ยแหละค่ะเคล็ดลับข้อที่2ก็คือการฉีดไหมการเข้าคลินิกเสริมความงามของสวยๆค่ะมาถึงเคล็ดลับข้อที่3ของสวยๆนะคะก็คือการมาร์กหน้าการสครับหน้าค่ะคือพออายุจะ40อ่ะรู้สึกว่าชอบมาร์กหน้าบ่อยขึ้นแล้วพอมาร์กหน้าบ่อยขึ้นแล้วมันทำให้รู้สึกว่าผิวเรามันนุ่มขึ้นแล้วก็ดูอิ่มน้ำมากขึ้นค่ะจากแต่ก่อนเราว่าเราทำบ่อยแล้วนะอาทิตย์ละประมาณ1ครั้งหรืออาทิตย์ละ2ครั้งอย่างเนี้ยค่ะเรียกได้ว่าเอ้ย 3-4 วันเราจะมาร์กหน้าครั้งนึงแต่พอมาตอนเนี้ยเรียกได้ว่ามาร์กหน้าวันเว้นวันเลยทีเดียวบางอาทิตย์ก็ทุกวันเลยค่ะออกมา1แผ่นอันนี้แพ็กเกจสวยมากแล้วจะปกปักพี่จะใส่ตรงตาขึ้นนิดนึงเลยตรงเด็กจัดระเบียบปากให้หน่อยแม่ทำแบบนี้บ่อยๆหน้าแม่ตึงมากเลยค่ะตึง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 แอะ
และมาร์กที่สวยๆเลือกใช้ส่วนมากก็จะเป็นมาร์กที่ช่วยในเรื่องของการยกกระชับผิวนะคะอย่างตัวนี้สวยๆก็ซื้อมาจากเว็บ YouPick นะคะช่วยในเรื่องของการเติมน้ำให้ผิวแล้วก็ทำให้ผิวกระชับขึ้นนะคะช่วยให้ผิวเนียนนุ่มเรียบเนียนแล้วก็เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะปกป้องผิวให้ห่างไกลจากริ้วรอยแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควรด้วยค่ะเรียกได้ว่าเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยนะคะพออายุจะ40จะใส่ก็ไม่ค่อยเลือกมาร์กหรือว่าเลือกครีมที่เป็นไวท์เทนนิ่งมากเท่าไหร่จะเลือกครีมเลือกมาร์กที่ช่วยในเรื่องของการเติมน้ำให้ผิวแล้วก็การช่วยยกกระชับการลดเลือนริ้วรอยและที่สำคัญนอกจากการมาร์กหน้าบ่อยขึ้นก็คือใส่ปรับวนใช้หลายๆสูตรหลายๆตัวจะไม่ใช้ตัวใดตัวหนึ่งอย่างเดียวไปเลยเพราะว่าตัวเองเอามาอ้างอิงกับร่างกายภายในเราเนี่ยแหละเวลาที่เรากินอาหารเราร่างกายเราก็ยังต้องการสารอาหารที่หลากหลายใช่ไหมคะไม่ได้ต้องการอาหารซ้ำๆอย่างใดอย่างเดียวเฉพาะไปเลยบางอย่างอาจจะเป็นอาหารที่ดีมากๆต่อสุขภาพเราแต่ร่างกายเราก็ไม่ได้ต้องการสิ่งนี้สิ่งเดียวร่างกายเราต้องการอาหารที่หลากหลายผิวสวยๆก็มองว่าก็เป็นร่างกายส่วนนึงเหมือนกันครีมบำรุงหรือว่ามาร์กก็เป็นอาหารเหมือนกันสวยๆก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะเหมือนกันกับร่างกายที่แบบ เราต้องกินเมนูนั้นเมนูนี้แล้วพอตัวเองมาปรับมาร์กปรับครีมสลับใช้ไปเรื่อยๆก็เห็นผลชัดเจนกับตัวเองว่าเอ้ยผิวเราดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะมากๆเลยนะที่เราใช้ตัวไหนเราก็จะใช้ตัวนั้นซ้ำๆอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับข้อที่3ของสวยๆนะคะที่ทำให้ริ้วรอยดูจางลงแล้วก็มีผิวพรรณที่ดีเหมือนตอนที่เราเป็นวัยรุ่นหรือว่าดีกว่าตอนที่เป็นวัยรุ่นอีกนะคะก็เอาไปลองทำกันดูนะคะตั้งแต่การปรับลดอาหารการฉีดไหมการเข้าคลินิกหรือการมาร์กหน้านะคะถ้าอายุจะ40เหมือนกันก็แนะนำให้ทำทั้ง3เคล็ดลับนะคะผิวเราจะได้ดีแบบก้าวกระโดดเพราะว่าถ้าเราอายุเยอะแล้วเราก็เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะเห็นผลไม่ชัดเจนเท่าที่ควรเป็น3เคล็ดลับที่สวยๆแนะนำว่าถ้าเอาไปทำตามริ้วรอยจางลงแน่นอนค่ะรายละเอียดเคล็ดลับแต่ละอย่างสวยๆจะขออนุญาตปักหมุดไว้ให้ใต้วิดีโอนะคะสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนค่ะบุญรักษาค่ะบ๊ายบาย